ชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในเรื่องของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่พุ่งขึ้นมาเนี่ยระดับประมาณ103เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยก็มองเป็นจังหวะในการเข้าไปกินกำไรในฝั่งรองได้ต่อโดยข่าวในเรื่องของเกาหลีใต้ที่จะมีการปรับเพิ่มการนำเข้าน้ำมันดิบโดยล่าสุดเนี่ยมีกระแสออกมาว่าจะเสนอส่วนลดสำหรับการนำเข้าน้ำมันดิบเพื่อทำให้ในส่วนของการนำเข้าน้ำมันดิบเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเพื่อครอบคลุมน้ำมันที่ไม่ได้มาจากในส่วนของตะวันออกกลางด้วยก็มองว่าเป็นแรงหนุนที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยปรับตัวพุ่งขึ้นมาร่วมกับตัวเลขคาดการสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่มองว่าอาจจะปรับตัวลดลงกว่า400,000บาร์เรลหลังจากที่เมื่อคืนนี้เนี่ย API ซึ่งเป็นหน่วยงานในภาคเอกชนได้มีการเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์สิ้นสุดวันที่31พฤษภาคมเนี่ยลดลงกว่า 7.8 ล้านบาร์เรลทั้งนี้เนี่ยมองว่าในส่วนของทิศทางราคาน้ำมันดิบเบรนท์เองเนี่ยก็ยังคงมีความผันผวนเนื่องจากว่านักทุนก็ยังคงติดตามอยากได้ชิดต่อทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจทั้งจากฝั่งสหรัฐยุโรปแล้วก็ในส่วนของเอเชียโดยวันนี้ในส่วนของตัวเลขที่สำคัญที่จะมีการรายงานออกมาจากฝั่งยูโรโซนได้แก่ตัวเลข PMI ในภาคการบริการตัวเลข GDP แล้วก็ในส่วนของตัวเลขค้าปลีกมองว่าถ้าออกมาค่อนข้างสดใสก็จะทำให้เบรนท์เนี่ยมีลุ้นมากขึ้นที่จะดิดตัวต่อไปทดสอบระดับประมาณ105เหรียญก่อนที่จะถึงการประชุม ECB ในวันพฤหัสบดีนี้ซึ่งนักทุนก็กำลังจับตาในส่วนของความคิดเห็นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะถัดไปจากประธาน ECBมองในส่วนของตัว BRM 13เองก็มีโอกาสที่จะดิดตัวขึ้นทดสอบระดับ 3,136 แล้วก็ 3,155 บาทได้ในวันนี้มองในส่วนของค่าเงินบาทที่ยังอิงในทางอ่อนค่าก็ยังคงเป็นแรงหนุนอย่างต่อเนื่องแนะนำสถานะรองเดิมให้ไปรอรับรู้กำไรบริเวณ 3,155 บาทส่วนสถานะใหม่ก็เน้นเข้าไปเก็งกำไรรองได้โดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ 3,080 บาทส่วน Safety Index Future เนี่ยวันนี้มองแนวโน้มการฟื้นตัวขึ้นต่อยังค่อนข้างจำกัดแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยจะดีดกลับขึ้นมาค่อนข้างมากปิดบวกไปกว่า 12.60 จุดในระดับ1025จุดโดยมองในเรื่องของแรงขายของนักลงทุนต่างชาติเองเนี่ยยังคงเป็นแรงกดดันแล้วก็ความไม่แน่นอนในเรื่องของมาตรการ QE จาก Fed เนี่ยก็ยังทำให้ทิศทางการปรับขึ้นยังคงไปไหนได้ไม่ไกลแนะนำในส่วนของ S50M13 ถ้ายังไม่สามารถยืนเหนือระดับ1030จุดได้ก็ให้หาจังหวะเข้าไปเก็งกำไรในฝั่งช็อตยังมีโอกาสปรับตัวลงมาทดสอบแนวรับบริเวณ1022จุดส่วน Gold Future เนี่ยมองแนวโน้มวันนี้น่าจะ อยู่ในทิศทางที่ซึมลงหลังจากที่ในส่วนของอินเดียเนี่ยมีการ ออกมาประกาศในเรื่องของการขยายกรอบมาตรการการนำเข้าให้ไปครอบคลุมในส่วนของเทรดดิ้งแล้วก็ตัวแทนการขายนอกเหนือจากในส่วนของภาคธนาคารทั้งนี้เนี่ยตัวเลขนำเข้าของทองคำจากอินเดียที่พุ่งสูงขึ้นในเดือนพฤษภาคมไปที่ระดับประมาณ162ตันก็ส่งผลให้ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยมีการขยายมาตรการดังกล่าวแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการปรับเพิ่มในเรื่องของภาษีนำเข้ามากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยก็ดูเหมือนจะชะลอการอ่อนค่าลงในช่วงที่นักลงทุนยังรอดูตัวเลขในภาคแรงงานของสหรัฐที่จะมีการรายงานในคืนวันศุกร์นี้เพื่อมองหาสัญญาณในเรื่องของการคงมาตรการ QE จากเฟดสำหรับกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยแนะนำว่าถ้ายังไม่หลุดระดับประมาณ 2,200 บาทลงไปก็ยังให้ถือสถานะรองได้แล้วก็การเทรดดิ้งช็อตก็ดูที่จังหวะหลุดระดับประมาณ 2,200 บาทลงมาส่วน USD Future เนี่ยมองแนวโน้มน่าจะผันผวนอิงทางบวกได้ต่อแม้ว่าเมื่อวานนักทุนต่างชาติเนี่ยกลับมาซื้อในส่วนของตราสารหนี้เกือบ 11,900 ล้านบาทแต่มองในเรื่องของฟันโฟยังมีแนวโน้มไหลกลับไปซื้อในส่วนของดอลลาร์สหรัฐก็คงยังต้องติดตามในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอย่างต่อเนื่องโดยในส่วนของสถานะรองเนี่ยก็ยังให้ถือต่อแล้วก็สถานะใหม่
ให้รอจังหวะที่อ่อนตัวลงมาระหว่างวันเพื่อเข้าไปเปิดลองโดยจะขาดทุนต่ำกว่าระดับ 30.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ